ำนานพระธาตุจอมทองพระธาตุจอมทองแห่งวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระธาตุที่เก่าแก่มีความเป็นมาที่น่าสนใจและมีเรื่องความมหัศจรรย์ปรากฏอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะเรื่องที่กล่าวเล่าขานพร้อมทั้งมีภาพยืนยันนั้นก็คือเรื่องที่ได้มีงูปรากฏอยู่ที่ข้างสถูปภายในที่บรรจุเก็บรักษาพระธาตุแต่ลำดับแรกขอกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของพระธาตุแห่งนี้ให้ได้ฟังกันก่อนในเบื้องต้นประวัติที่เขียนไว้เมืองอังครัตถะนั้นมีเจ้าผู้ครองนครนามว่าพระยาอังครัตถะทรงเสวยราชสมบัติปกครองบ้านเมืองด้วยความร่มเย็นเป็นสุขอาณาเขตของเมืองนี้กว้างใหญ่ยิ่งนักมีไร่ฟ้าประชาราษฎร์ที่ตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ทั้งสองฝั่งแม่น้ำระมิงคณทีและแม่น้ำสักการะนาทีเป็นจำนวนมากถึง 80,000 ตระกูลกล่าวถึงพระยาอังครัตถะกษัตริย์แห่งเมืองอังครัตถะผู้บริบูรณ์ด้วยบุญญาบารมีได้ตั้งจิตคอยสดับข่าวสารการอุบัติบังเกิดขึ้นแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากพ่อค้าที่ผ่านไปมาตลอดเวลาครั้นอยู่มาวันหนึ่งพระองค์ได้รับข่าวสารจากพวกพ่อค้าทั้งหลายที่เดินทางมาจากกรุงราชคฤห์ว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงอุบัติบังเกิดขึ้นแล้วในโลกและพระพุทธองค์ทรงเสด็จประทับอยู่ณเวรุวนารามกรุงราชคฤห์เท้าเธอก็มีความปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งได้พระราชทานเสื้อผ้าเครื่องประดับทั้งหลายแก่พ่อค้าเป็นจำนวนมากพระองค์ทรงมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธองค์อย่างมั่นคงได้รำพึงในใจว่าอันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นั้นยอมโปรดเหล่าเวไนยสัตว์ให้ข้ามพ้นจากโอคะสงสารได้อย่างแท้จริงพระองค์จึงอธิษฐานจิตสมาทานศีล5แล้วประนมกรขึ้นเหนือเศียรหันพระพักไปทางทิศเหนือกล่าวคำอาราธนาว่าข้าแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ในวันพรุ่งนี้ข้าพระองค์มีความปรารถนาจะถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์โดยมีพระพุทธองค์เป็นประธานและขอพระพุทธองค์โปรดเสด็จมาสงเคราะห์แก่ข้าพระองค์เพื่อให้ข้าพระองค์ได้บำเพ็ญทานบารมีอันเป็นปัจจัยแก่สัพพพัญญุตญาณแห่งข้าพระองค์ด้วยเถิดเมื่อพระองค์ได้กล่าวคำอาราธนาแล้วในคืนวันนั้นเวลาจวนจะใกล้ลุ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเข้าสมาบัติตามปกติครั้นออกจากสมาบัติแล้วก็ทรงแผ่พระญาณตรวจดูเวไนยศาสตร์ทั้งหลายด้วยพุทธจักขุทรงทราบว่าพระยาอังครัตถะผู้มีความศรัทธาปรารถนาจะถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายดังนั้นในเวลารุ่งเช้าอันเป็นเวลาที่เหมาะสมในการบิณฑบาตพระพุทธองค์จึงทรงรับสั่งให้พระโมคคัลลานะกับพระอรหันต์บริวารอีก4รูปรวมเป็น5รูปให้ไปสงเคราะห์แก่พระยาอังครัตถะผู้ปรารถนาจะถวายทานในคืนวันเดียวกันนั้นเวลาใกล้ลุ่งพระยาอังครัตถะก็ทรงพระสุบินว่ามีพญาหงส์ทอง5ตัวบินมาทางอากาศแล้วร่อนลงยังห้องพระลานหลวงของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงสะดุ้งตื่นก็มีพระทัยยินดีเป็นอย่างยิ่งคิดคำนึงว่าในวันพรุ่งนี้พระพุทธองค์คงจะเสด็จมาโปรดเป็นแน่แท้ครั้นรุ่งเช้าพระยาอังครัตถะจึงมีบัญชาให้เป่าประกาศแก่ชาวเมืองทั้งหลายให้รีบจัดเตรียมโภชนาอาหารอันประณีตไว้เพื่อถวายบิณฑบาตแก่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนพระองค์ก็ทรงชำระพระวรกายประดับประดาด้วยเครื่องอลังการทั้งมวลประทับนั่งคอยอยู่ณศาลามุขโรงหลวงหันพระพักเฉพาะทางที่พระพุทธองค์จะทรงเสด็จมา
ในขณะนั้นพระอรหันต์ทั้ง5รูปมีพระโมคคัลลานะเป็นประธานห่มจีวรถือบาตรเหาะมาทางอากาศแล้วลงมายังห้องพระลานหลวงเมื่อพระยาอัครัตถะได้ทรงทอดพระเนตรดังนั้นก็สำคัญว่าเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จมาโปรดพระองค์จึงรีบเสด็จไปต้อนรับพร้อมทั้งกล่าวว่าข้าแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นที่สักการะบูชาอย่างสูงการที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จมาสงเคราะห์ข้าพระพุทธเจ้าในวันนี้นั้นนับเป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่งนักพระโมคคัลลานะได้กล่าวตอบว่าดูก่อนมหาราชเจ้าเรานั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระยาอังคราถะก็ถามต่อไปว่าหากพระคุณเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าแล้วอย่างนั้นพระคุณเจ้ามีนามว่ากระไรพระโมคคัลลานะจึงตอบว่าดูก่อนมหาราชเจ้าเรานี้เป็นสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านามเราชื่อว่าโมคคัลลานะวันนี้พระพุทธองค์ให้เราทั้งหลายมาสงเคราะห์มหาราชก่อนเมื่อพระยาอังคราถะได้ยินดังนั้นก็มีความปลาบปลื้มพระทัยเป็นอย่างยิ่งจึงอาราธนานิมนต์พระอรหันต์ทั้งหลายขึ้นสู่ศาลาหลวงถวายภัตตาหารอันประณีตแล้วพระองค์ก็ขอสมาทานศีล8และขอฟังธรรมเมื่อพระโมคคัลลานะและพระอรหันต์ทั้ง4รูปฉันภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงกล่าวคำอนุโมทนาหลังจากนั้นพระโมคคัลลานะก็แสดงพระธรรมเทศนาให้พระยาอังคราถะตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรม10ประการพร้อมทั้งถวายพระพรแก่พระองค์ว่าขอมหาราชจงมีความสุขเทอญแล้วก็อำลาไปสู่ดอยอังคสการะดอยอินทนนท์ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองอังคราถะเพราะเหตุว่าดอยลูกนี้เป็นสถานที่ที่พระยาอังคราถะได้กระทำการสักการะบูชาเฉพาะทิศตะวันตกของเมืองอังคราถะอยู่เสมอพระโมคคัลลานะได้พิจารณาดูประเทศเขตบ้านเมืองของพระยาอังคราถะแล้วจึงปรารภกับพระอรหันต์ทั้ง4ว่าดูก่อนท่านผู้อาวุโสบ้านเมืองนี้เป็นที่เกษมสำราญยิ่งนักคนผู้ใดมีบาปหยาบช้าได้มาอยู่ในประเทศนี้คนผู้นั้นย่อมไม่เจริญเขาย่อมชิบหายด้วยบาปกรรมของเขาตามที่เคยปรากฏแก่หมู่มนุษย์และเหล่าเทวดาทั้งหลายตามผลกรรมที่ได้สร้างมาสิ่งนี้เป็นจารีตแห่งเมืองอังคราถะมาแต่ดั้งเดิมต่อไปในภายภาคหน้าประชาราษฎร์ในเมืองนี้ก็จะอยู่เย็นเป็นสุขอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารไม่ขาดสายอีกประการหนึ่งเมืองนี้ก็จะรุ่งเรืองด้วยสมณะพราหมณ์ทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาและจะมีผู้อุปถัมภ์ในเรื่องจตุปัจจัยอย่างเพียบพร้อมพระโมคคัลลานะกล่าวเท่านั้นแล้วก็พาพระอรหันต์ทั้ง4รูปขึ้นสู่เมืองราชครึกไปถึงเวรุวนารามเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธองค์และกราบทูลถึงการที่ได้ไปสงเคราะห์พระยาอังคราถะทุกประการ